จังเลยค่ะคุณป้าโซเลียวชอบทานปลามาตั้งแต่เด็กๆโดยเฉพาะปลาย่างค่ะหนูก็ชอบทานปลาเหมือนกันค่ะส่วนคุณดิวชอบทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์อย่างเนื้อหรือว่าหมูชุบแป้งทอดสองคนนั้นทานไม่เหมือนกันแบบนี้มีครัวไม่วุ่นวายแย่เลยเหรอคะตอนเด็กๆก็มีบ้างค่ะป้าต้องทำอาหารหลายอย่างโซเลียกับคุณริวชอบเอาอาหารมาแลกกันโซเลียกับคุณริวดูรักกันดีนะคะสองคนนั้นโตมาด้วยกันเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่น้องก็เลยสนิทกันมากค่ะโซเรียลกับคุณเรียวกลับมาแล้วค่ะโอไกรีนาไซโอไกรีนาไซมาเซวันนี้ทำไมอาหารรสชาติเลี่ยนๆหวานๆนะฉันช่วยป้าอายาโกะทำกับข้าวแทบไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะคะคนมีปมเรื่องความรักมันอิจฉานะไซโกะก็ใช่นะสิใครจะมีความสุขเพราะรักล้นสวงเหมือนท่านโซเรียวล่ะครับคุณสองคนเนี่ยเถียงกันได้ทุกเรื่องเหมือนที่ป้าอายาโกะพูดจริงๆนะคะป้าอายาโกะนินทาอะไรผมปลาที่คุณชอบค่ะทำไมฟ้าต้องกลั่นแกล้งให้ริวเนี่ยมาติดแงกอยู่ในความรักวังวนของสองคนนี้ด้วยของคุณริวต้องทานหมูทอดเยอะๆนะคะรู้ใจอย่างนี้ถ้าไม่มีเจ้าของขอจองนะ ขออนุญาตครับคุณฮิโร่ทาคาชิให้คนมาเชิญโซเรียวกับโอคุซังไปทานข้าวที่บ้านเพื่อแสดงความยินดีให้โซเรียวกับโอคุซังครับบ้านทาคาชิอ่ะฉันต้องไปป่ะแกอยากไปไหมล่ะก็โอ้ถ้าเป็นงานเลี้ยงต้อนรับโอคุซังเนี่ยฉันก็ต้องไปเพื่อให้เกียรติโอคุซังของฉันของฉันไม่ใช่ของแกของแกก็เหมือนของฉันแล้วนะเรื่องมากก็ไม่ต้องไปเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะฉันต้องไปหรือเสียมารยาทอยากเจอมายูมิก็บอกมาตรงๆไม่ต้องทำปากแข็งหรอก